หลังจากที่บังไม่ได้ทําคลิปไอติมนานวันนี้บังก็เลยจะมาทําคลิปไอติมมัทฉะชาเขียวนะครับนี่อันนี้คือนมนะครับยี่ห้อเท่าแก่น้อย788นะครับวิธีการเนี่ยบังจะใช้ถ้วยร้อนในเป็นภาชนะในการทํานะครับก่อนอื่นเราต้องเอากระดาษมันออกมาก่อนนะครับอันนี้แล้วก็หลังจากเปิดขึ้นมาเราก็จะเจอบะหมี่ใช่ไหมครับบะหมี่เราก็จะเก็บไปไอถ้วยนี้เราจะไว้ใส่ไอติมแต่เดียวนะครับส่วนไอถุงร้อนเนี่ยเดี๋ยวคอนเทนเนอร์ได้ใช้แน่ครับส่วนวันนี้บังจะใช้แค่ภาชนะของมันเท่านั้นนะครับแล้วอุปกรณ์ที่ขาดไปก็คือถุงเย็นนะครับในคลิปบังจะใช้เป็นถุงเย็น 7x14 นะครับถุงใส่อาหาร PP ใส่นะครับหรือว่าถุงเย็นวิธีการทำนะครับเดี๋ยวบังจะใส่นมจืดลงไปนะครับเพื่อเพิ่มปริมาณเนื่องจากว่าไอชามัจฉะมันค่อนข้างมีราคาสูงครับบังก็เลยต้องหานมจืดมาเพิ่มปริมาณครับนี่ใส่น้ำจืดลงไปแล้วก็ใส่เท่าแก่น้อย788ลงไปครับแล้วหลังจากนั้นให้เราทำการไล่ลมออกมานะครับวิธีการไล่ลมก็คือเราจะบีบอย่างนี้นะครับนี่บีบอย่าให้มีอากาศหลงเหลืออยู่เลยนะครับแล้วก็ใส่น้ำแข็งบดลงไปนะครับใส่ไปเลยครับใส่ประมาณครึ่งนึงก่อนก็พอครับเดี๋ยวเราจะใส่ซ้ำอีกทีนึงแล้วที่ขาดนี่ก็คือนี่ครับเกลือเม็ดครับหรือจะใช้เกลือป่นก็ได้นะครับนี่ใส่ลงไปประมาณ1กำมือนะครับอันนี้ครึ่งกำนะครับนี่ครึ่งกำมือเดี๋ยวเราจะใส่อีกทีนึงอีกครึ่งกำนะครับจะได้เป็น1กำพอดีครับนี่แล้วหลังจากนั้นครับให้ทำการเขย่าถ้วยแบบนี้นะครับปิดฝาให้แน่นแล้วก็ทำการเขย่าประมาณ4นาทีครับหลังจากผ่านไป2นาทีก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้บางรู้สึกยังไม่พอใจนะครับเพราะว่ามันยังไม่แข็งพอครับบางจะทำเพิ่มอีกสักประมาณ2นาทีนะครับให้เป็น5นาทีเนื้อมันจะได้แข็งกว่านี้นะครับแล้วหลังจากนี้นะครับบางขอแนะนำให้เติมเกลือลงไปนะครับส่วนน้ำนะครับที่มันละลายแล้วถ้าจะให้ดีก็เทมันออกนิดนึงก็ยังดีครับนี่แล้วก็เติมน้ำแข็งลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการเขย่าต่ออีกสัก2นาทีนะครับนี่หลังจากผ่านไป5นาทีก็น่าจะได้แล้วครับดูนะครับเย็นแค่ไหนก็ดูเอาครับโอ้โหไอมันเกาะแบบนี้เลยครับเมื่อได้ไอติมที่เราต้องการแล้วนะครับวิธีการเสิร์ฟเนี่ยบางจะใช้หัวบีบวิปครีมแบบนี้นะครับสวยไม่สวยขึ้นอยู่กับลายที่เราเลือกนะครับอันนี้น่าจะเป็นลายแบบกลีบครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถ้าจะให้สวยเนี่ยบางขอแนะนำให้เป็นรูปดอกไม้นะครับนะครับนี่ทำการสวมเข้าไปแบบนี้นะครับหลังจากสวมหัวเสร็จแล้วขั้นต่อไปก็จะเป็นการเสิร์ฟนะครับถ้าใครไม่มีหัวบีบวิปครีมเนี่ยสามารถตักเอาช้อนตักกินได้เลยนะครับนี่แต่เพื่อความสวยงามครับบางก็เลยจําเป็นต้องกระแดะใช้หัวบีบนะครับวิธีการบีบก็คือนี่นะครับเดี๋ยวบางจะบีบให้ดูนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องไล่มันก่อนนะครับนี่ไล่ไอติมเนี่ยให้ไปอยู่ตรงหัวก่อนนะครับต้องทําการบีบแบบนี้ครับอันนี้คือมัทฉะนะครับไม่ใช่การเทคอนกรีตนะครับดูเอาครับนี่ครับบังถึงบอกไงครับถ้าจะให้ออกมาสวยเราต้องใช้หัวลายดอกไม้นะครับอันนี้เป็นกลีบนะครับมันออกมาไม่ค่อยสวยครับนี่แต่ว่าก็พอใช้ได้ครับเดี๋ยวบังจะทำการตักให้ดูนะครับว่าเท็กเจอร์รายละเอียดมันเป็นยังไงนะครับดูเอาเองนะครับนี่เนื้อมันเนียนแค่ไหนก็ดูเอาครับนี่ครับโอ้โหส่วนรสชาตินี่ไม่ต้องพูดถึงครับนมมันออกแบบมายังไงรสชาติก็อย่างนั้นครับเพราะว่าบางไม่มีการปรุงเพิ่มนะครับนี่นี่นะครับสุดต้นตำรับเลยครับนี่เท่าแก่น้อย788ครับหลังจากกินไป3นาทีนะครับมาดูการละลายของมันนะครับนี่ยังเป็นเนื้อไอติมอยู่นะครับยังไม่ละลายเป็นน้ำนะครับ3นาทีนะครับที่บังทำการกินแบบไทม์เลปนะครับนี่นะครับยังไม่ละลายเป็นน้ำนะครับนี่ถือว่าโอ้โหใช้ได้เหมือนกันครับ